เมนูกรุบกรึบหนึบหนึบรสชาติเข้มข้นเข้มข้นสไตล์ใต้ๆนี่แหละครับเมนูนี้เลยครับขั่วพริกขาหมูครับโอ้โหเป็นชิ้นๆใหญ่ๆมาอย่างนี้เลยครับมีความเข้มข้นมากๆคลุกกับข้าวนี่นะครับข้าวหมดหม้อหมดไหกันไปเลยครับเมนูนี้เริ่มตั้งกระทะเลยครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยก่อนนะครับแล้วเชฟก็นำพริกแกงใต้นะครับลงไปครับเป็นพริกแกงคั่วนะครับแล้วก็ตามด้วยกะปิหวานอีกเล็กน้อยครับเราจะละลายพริกแกงใต้กับกะปิหวานลงกับน้ำก่อนนะครับใช้ไฟเบาไปเรื่อยๆครับน้ำเขาเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พริกแกงใต้ก็เริ่มละลายเข้ากันหมดแล้วนะครับคราวนี้เชฟใส่ขาหมูลงไปเลยครับเป็นขาหมูเลาะนะครับขาหมูที่เราเลาะกระดูกออกนั่นเองนะครับก็จะเป็นเนื้อเพียวๆเลยครับเริ่มลวนเนื้อสัตว์ให้สุกให้หมดเลยนะครับตอนนี้เริ่มค่อยๆเติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เคี่ยวใช้เวลาประมาณ40นาทีเลยครับรอจนกว่าเนื้อของขาหมูเนี่ยจะเปื่อยตามที่ต้องการนะครับถ้าเกิดใครชอบเปื่อยมากก็เพิ่มเวลาขึ้นไปนะครับแต่เชฟจะชอบแบบกรึบๆอย่างนี้แหละครับเมื่อขาหมูของเราเปื่อยได้ที่แล้วนะครับก็เริ่มมาปรุงรสชาติกันเลยครับน้ำตาลมะพร้าวครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสครับในส่วนของปริมาณทั้งหมดนะครับเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับได้ที่แล้วก็โรยใบมะกรูดซอยลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเราจะปรุงรสชาติทำแบบน้ำคุกคิกคุกคิกนะครับน้ำจะไม่ท่วมเยอะแยะนะครับแล้วก็การปรุงรสชาตินั้นก็จะแทบไม่ได้ปรุงอะไรเลยมากเลยนะครับเราใช้รสชาติของพริกแกงใต้เป็นหลักเลยครับพริกแกงใต้ดีๆเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยครับถ้าเกิดใครยังไม่มีพริกแกงใต้ลองทักแชทเข้ามานะครับเชฟมีพริกแกงใต้เข้มข้นเข้มข้นนะครับพริกแกงใต้ตำมือนะครับสูตรของจังหวัดตรังที่บ้านเชฟเองนะครับเตรียมข้าวสวยแล้วร้อนมาได้เลยนะครับอร่อยแน่นอนครับเมนูนี้